สิ่งที่คุณลืมสามารถบ่งบอกนิสัยคุณได้โดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ถ้าสมมติว่าเรากำลังจะไปเที่ยวสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแล้วกำลังจะออกเดินทางเราเพิ่งนึกได้ว่าเรากำลังลืมอะไรบางอย่างท่านลองนึกสิครับว่า4อย่างนี้ท่านคิดว่าท่านลืมอะไร1ขนม2ร่ม3แปรงสีฟัน4เกม3 2 1หมดเวลาถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณลืมขนมแสดงว่าคุณมีจิตใจที่ต้องการถูกตามใจเป็นคนที่มีจิตใจละเอียดอ่อนรอบคอบทำอะไรก็จดจ่อกับสิ่งนั้นโดยไม่สนใจบุคคลรอบข้างสิ่งที่จะแนะนำที่ดีที่สุดคือนำใจเขามาใส่ใจเราแล้วคุณกับคนรอบข้างจะอยู่กันอย่างมีความสุขและอบอุ่นอันดับ2ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณลืมล่มคุณมีจิตใจที่ปกปิดมีนิสัยที่ชอบสนใจเล็กน้อยในเรื่องราวของคนอื่นและภายนอกคุณดูเหมือนเป็นคนที่จิตใจกล้าหาญแต่จริงๆแล้วคุณปกปิดความอ่อนแอของตัวคุณเอาไว้อยู่ภายในชอบพูดเรื่องราวเดิมๆที่มันผ่านไปแล้วว่าถ้าคิดว่าทำดีกว่านี้มันน่าจะได้ดีกว่านี้นะซึ่งมันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถเก็บและพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมได้มันจะทำให้เราเองเป็นคนที่คิดมากและจิตตกในบางครั้งในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้มันได้อันดับ3ถ้าเกิดว่าเราลืมแปรงสีฟันแสดงว่าในจิตใจของเราแล้วแสดงถึงความเข้าใจในเรื่องต่างๆได้ดีแต่เราไม่เคยที่จะพูดอะไรให้มันตรงกับสิ่งที่เราคิดและเข้าใจได้เราอาจจะเข้มแข็งมากกว่านี้เพื่อที่อยากจะสื่อสารในสิ่งที่เราคิดออกไปข้างนอกอันดับ4ถ้าเกิดว่าเราลืมเกมแสดงว่าในจิตใจเราแล้วแสดงถึงความรุนแรงที่อยากเอาชนะคัดค้านคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่แล้วคุณจะเก็บความรู้สึกเอาไว้ไม่ยอมกระทำออกมาส่วนใหญ่จะแสดงออกมาทางด้านคำพูดและลักษณะชอบพูดเหน็บแนมคนอื่นทำให้คนอื่นเจ็บใจนี่แหละครับนิสัยที่เราเองลืมของแล้วสามารถบ่งบอกอะไรได้บางอย่างลองดูนะครับว่าตรงหรือไม่ตรงสามารถต่อยอดและปรับปรุงได้ถ้าเกิดคิดว่ามันยังเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราเป็นเพื่อนกันนะครับจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ